คำที่กำลังอยู่ในกระแสตอนนี้ครับ Thailand 4.0 คนไทย 4.0 แล้วคุณเป็นคนไทย 1.0 2.0 3.0 หรือ 4.0 กันแน่ครับระหว่างที่ฟังอยู่นี้ก่อนจะจบนะครับในประมาณ10นาทีนี้ช่วยบอกเข้ามาในนี้ด้วยครับเขียนเข้ามาว่าคุณคิดว่าคุณเป็นคนไทย 2.0 3.0 หรือ 4.0 ครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาสั่งการมาเลยครับว่าในทุกระดับของรัฐบาลนะจะต้องสร้างความตื่นตัวการรับรู้คำว่าคนไทย 4.0 อาจจะเป็นเพราะว่า 2-3 วันก่อนนี่มีคนไปทำโพลครับถามคนไทยบอกว่าคุณรู้จักคำว่า Thailand 4.0 มากน้อยแค่ไหนคุณรู้จักคำว่าคนไทย 4.0 มากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่บอกว่างงๆครับยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ครับว่า Thailand 4.0 นี่คืออะไรกันแน่นายกก็เดือดร้อนสิครับเพราะว่านี่เป็นนโยบายสำคัญข้อหนึ่งของรัฐบาลชุดนี้มีการประกาศเปิดตัวมีการตั้งงบประมาณและมีการตั้งหน่วยงานต่างๆทุกกระทรวงจะต้องมาร่วมกันทำให้ Thailand 4.0 เกิดขึ้นให้ได้มันคืออะไรครับคำนิยามทางการที่ท่านนายกฝากโฆษกรัฐบาลมาบอกเมื่อวานนี้ก็คือว่าคำว่า Thailand 4.0 เนี่ยแปลว่าจะต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจที่จะรับการปรับมาใหญ่ของนวัตกรรมเข้ากับว่าเป็นการขับเคลื่อนประเทศสู่นวัตกรรมปัญญาและเทคโนโลยีคือยกระดับรายได้ให้สูงขึ้นและก็สร้างคนไทยให้เป็นคนไทย 4.0 แน่นอนครับประเทศจะเป็นไทยแลนด์ 4.0 ไม่ได้ถ้าคนไทยไม่เป็นคนไทย 4.0 คุณจะไปตั้งประเทศให้สูงกว่าคุณภาพของคนนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ครับและจะมีการปรับปรุงงบประมาณเร่งสร้างคนความรู้ความเข้าใจกันอย่างเต็มที่วาระนี้ท่านนายกฝากโฆษกมาบอกว่าภายใน6เดือนให้เกิดการรับรู้ให้ชัดเจนสูงกว่านี้ให้ได้คนไทย 4.0 นี่คำนิยามบอกครับว่าต้องมีความรู้มีทักษะสูงและมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพรับผิดชอบต่อสังคมขณะเดียวกันก็มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสามารถใช้เทคโนโลยีทันสมัยพูดง่ายๆคือทำงานน้อยลงแต่ว่ามีผลผลิตมากขึ้นครับตรงนี้สิครับที่ยากแล้วก็ท้าทายเป็นอย่างยิ่งแล้วคนไทย 1.0 2.0 คืออะไรครับท่านนายกก็บอกครับว่า1.0 2.0 ก็หมายถึงเกษตรกรรายย่อย SME OTOP รวมไปถึงแรงงานระดับต่ำไร้ฝีมือหรือคนด้อยโอกาสคนพิการคนจนในเมืองทั้งหมดนี้ท่านนายกบอกว่าคือคนไทย 1.0 2.0 ฉะนั้นต้องทำให้คนไทย 1.0 กลายเป็น1คนไทย 2.0 ถ้าคุณอยู่ 2.0 ต้องเป็น 3.0 แล้วถ้าคนตอนนี้อยู่ 3.0 เนี่ยต้องให้เป็น 4.0มันคงไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับเพราะว่าเป้าหมายถูกต้องแล้วครับประเทศไทยจะต้องยกตัวเองขึ้นไปให้อยู่ในระดับชั้นนำให้ได้เพราะว่าเราติดอยู่ในกับดักของรายได้ปานกลางมานานนักหนาจะขยับจากรายได้ปานกลางให้ขึ้นไปเป็นระดับสูงคือมีรายได้สูงมีประสิทธิภาพสูงด้วยเนี่ยยากยิ่งครับเพราะอะไรครับเพราะว่าต้องมีนวัตกรรมและต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนี่เรายังไม่ทันข้ามเข้าไปสู่ยุคเทคโนโลยีใหม่เนี่ยมันก็ก้าวข้ามเราไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เราพูดถึงอะไรครับทั้งโลกพูดถึงโรบอติกส์พูดถึงหุ่นยนต์ที่จะเข้ามาแทนคนและไม่ใช่หุ่นยนต์ธรรมดาที่เพียงทำงานแรงงานแทนคนเท่านั้นนะครับแต่เป็นหุ่นยนต์ที่คิดได้ครับจะเป็นหุ่นยนต์ที่จะมีปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่า artificial intelligence ซึ่งแปลว่ามันทำอะไรแทนคนได้และมันก็คิดแทนคนได้เป็นไปได้หรือครับผมเคยไปถามนักวิทยาศาสตร์ที่เขาทำหุ่นยนต์ที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในระดับแนวหน้าของเรื่องนี้ผมถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้หุ่นยนต์มันจะฉลาดกว่าคนได้อย่างไรก็อธิบายอย่างนี้ครับซึ่งน่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมีเหนื่อยมีง่วงมีแก่ฉะนั้นเก่งขนาดไหนก็ตามแต่เนี่ยมันจะถึงระดับหนึ่งที่การเรียนรู้มันจะหยุดลงอย่างเก่งก็ถ่ายทอดไปคนรุ่นต่อไปคนรุ่นต่อไปก็จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นแต่เจ้าหุ่นยนต์เนี่ยเวลาเราป้อนข้อมูลเข้าไปและให้มันเขาใช้คำว่า self learning ครับคือเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ย้ำเข้าพอให้ข้อมูลเพิ่มเติมมันก็จะรู้ว่าอ๋อถ้ารวมกันอย่างนี้วิเคราะห์เสร็จประเมินผลเสร็จมันจะต้องเพิ่มคุณค่าของข้อมูลขึ้นไปเขายกตัวอย่างครับว่าทำไมหุ่นยนต์เนี่ยมันสามารถชนะคนในการเดินเกมโกะหรือว่าหมากรุกได้วิธีการทำก็ทำอย่างนี้ครับเขาจะเอาประวัติของการแข่งขันหมากรุกหรือเกมโกะระดับโลกเนี่ย 1,000 2,000 5,000 ครั้งทั้งหมดแล้วมาป้อนข้อมูลนี้ใส่เข้าไปให้เจ้าหุ่นยนต์นี้เจ้าหุ่นยนต์นี้ก็จะรู้เลยครับว่าแต่ละขั้นตอนที่เคยประกวดแข่งขันแชมป์ชนะเนี่ยเขาเดินหมากนี่อย่างไรเจ้าหุ่นยนต์นี่มันก็จะฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นเพราะว่าจะมีข้อมูลป้อนเข้าไปตลอดเวลาว่าวิธีการเดินหมากเนี่ยมันจะต้องเดินอย่างนี้ถ้าฝ่ายตรงกันข้ามมาอย่างนี้คุณต้องเดินอย่างนี้เอาชนะที่ผ่านมา 5,000 เกมนี้เดินอย่างนี้มันชนะถ้าเดินอย่างนี้มันแพ้ self learning คือมันเรียนรู้ด้วยตัวเองได้คนก็เรียนรู้ได้ตัวเองได้ครับแต่ว่าพอคนถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะต้องส่งผ่านไปรุ่นต่อไปแล้วแต่เจ้าโรบอทหุ่นยนต์นี่มันไม่มีเหนื่อยครับแล้วมันไม่มีหยุดมันไม่มีวันพักมันไม่มีคำว่าล้าหรือน้อยใจเสียใจโกรธท้อแท้มีอารมณ์มันไม่มีมันก็จะเรียนรู้ไปตามข้อมูลที่ป้อนเข้าไปตลอดเวลาไทยเราต้องมุ่งมั่นที่จะตั้งเป้าครับว่าเราต้องเป็นสังคมเข้าไปถึงจุดนั้นครับจะเรียกว่า 4.0 5.0 อะไรก็ตามแต่ต้องเอานวัตกรรมรุ่นใหม่เนี่ยมาเพื่อจะสร้างให้ความสามารถศักยภาพของคนไทยเก่งกล้าสามารถดูตัวอย่างสิงคโปร์เนี่ยซึ่งก็มีประชากรเพียง 4-5 ล้านคนแต่เขาทุ่มทางด้านที่จะพัฒนานวัตกรรมรัฐบาลนี่เข้าไปโอบอุ้มให้คนรุ่นใหม่สร้างสตาร์ทอัพและต้องการที่จะให้สามารถแพร่กระจายไปทั่วประเทศว่าคุณต้องเข้ามาอยู่ในแวดวงของการยกระดับของศักยภาพฝีมือความคิดทั้งหลายแหละให้ทันกับโลกของเราก็ทำนะครับเราก็ได้ทำเรื่องสตาร์ทอัพและรัฐบาลก็พยายามที่จะให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีโอกาสแต่ว่ามันต้องเริ่มกันตั้งแต่ระดับการศึกษาชั้นประถมมัธยมเลยครับเพราะว่าการที่จะให้เป็นสังคมทันสมัยสังคมรุ่นใหม่จะต้องปรับตั้งแต่ทัศนคติวิธีคิดฉะนั้นถ้าหากที่มีการวิเคราะห์กันว่านิสัยไทยของเรายังแย่ๆอยู่หลายอย่างเนี่ยยากครับที่เราจะปรับได้นอกจากเราจะปรับทัศนคติที่บอกว่ามี8ข้อนิสัยไม่ดีที่วันก่อนผมมาเล่ากันนี่นะครับเช่นนิสัยว่ามีระบบอุปถัมภ์เล่นเส้นเล่นพวกขี้เกียจไม่มีทีมเวิร์คไม่มีวินัยรอแต่ให้คนช่วยเหลือเอาสบายไว้ก่อนทั้งหมดนี้ถ้ามีคุณสมบัติอย่างนี้อยู่ทัศนคติอย่างนี้อยู่ไม่มีทางครับที่เราจะเป็นสังคม 4.0 แค่จะขึ้นไปเป็น 2.5 ถึง 3 ยังลำบากเลยครับแต่ว่านี่เป็นเป้าหมายที่ถูกต้องน่าชื่นชมเพียงแต่ว่า6เดือนนี้ถ้าท่านนายกบอกว่าต้องสร้างความตื่นตัวเนี่ยไม่พอครับต้องเริ่มที่ราชการเองระบบราชการนี่แหละครับเป็นอุปสรรคสำคัญครับที่ทำให้ประเทศชาติไม่สามารถที่จะกระโดดก้าวข้ามผ่านกับดักรายได้ปานกลางที่เราติดมาตลอดเพราะว่าเราโตมาถึงแค่นี้และมันก็ไม่โตไปกว่านี้แล้วเพราะเราไม่สามารถเอาแนวความคิดใหม่ๆเข้ามาคนรุ่นใหม่และจะต้องเลิกคิดถึงวิธีการควบคุมวิธีการที่ต้องสั่งได้ที่เรียกว่า control and command ถ้ามี C and C คือ control and command แล้วก็การสร้างอะไรใหม่ๆยากครับฉะนั้นมันจะต้องคิดนอกกรอบต้องคิดจากข้างนอกมาสู่ข้างในไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำตามคำสั่งขั้นตอนเท่านั้นเองระบบราชการต้องรื้อกันใหม่หมดการศึกษาต้องเปลี่ยนใหม่หมดวิธีการสอนก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดเพราะว่าทุกวันนี้ใครที่คิดว่าตัวเองเป็นครูแล้วก็ยังให้เด็กจดการบ้านตามที่ตัวเองสอนนั้นเนี่ยล้าสมัยแล้วครับเพราะเด็กสามารถไปค้นหาที่ไหนก็ได้เด็กอ่านมากกว่าครูด้วยซ้ำไปครับฉะนั้นมันต้องรื้อกันตั้งแต่ประถมมัธยมตั้งแต่อนุบาลด้วยซ้ำไปครับระบบมหาวิทยาลัยเราก็คำครึล่าสมัยไม่ได้สอนให้ใครคิดการที่เราจะไปเป็นไทยแลนด์ 4.0 นี่ต้องเริ่มกันอย่างนี้ไม่ใช่ใช้เวลา6เดือน1ปีครับแต่ว่าต้องเริ่มและต้องมีบรรยากาศที่เหมาะสมถูกต้องที่จะสร้างให้ประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ให้ได้ท่านฟังแล้วท่านคิดว่าตัวท่านเองณวันนี้อยู่ที่ไหนครับ 2.0
3.0 4.0 ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากและผมคิดว่าจำเป็นต้องทำแต่อุปสรรคปัญหาก็มีมากมายก่ายกองและยืนยันได้เลยครับว่าไม่สามารถจะใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาตรา44ออกมาสั่งให้ประเทศไทยหรือคนไทยเป็นคนไทย 4.0 ได้ครับมันต้องมาจากการสั่งสมความคิดหลักการคิดนิสัยความมุ่งมั่นการทุ่มเทและการที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะต้องก้าวไปข้างหน้าให้ได้คุณภาพคนต้องมาก่อนครับฉะนั้นเป้าหมายถูกต้องน่าชื่นชมครับแต่ว่านี่แหละครับเราจะต้องรู้ครับว่าต้องทำอะไรอีกเยอะเลยครับเริ่มตั้งแต่ข้อที่1เลยครับต้องไม่มีคอร์รัปชัน2ต้องมีวินัย3ต้องมีความสมัครสมานสามัคคีและ4ต้องมีเป้าหมายของชาติร่วมกันครับว่าภายในกี่ปีเราต้องแซงหน้าสิงคโปร์ให้ได้นั่นคือจุดหมายแรกแซงสิงคโปร์ได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นเราสามารถก้าวไปสู่เวทีโลกชนะทุกประเทศได้เลยครับเกาหลีใต้ทำมาแล้วอิสราเอลทำมาแล้วญี่ปุ่นทำมาแล้วฟินแลนด์ทำมาแล้วทำไมเราจะทำไม่ได้ครับคนไทยไม่ได้โง่ไม่แพ้ใครแต่ขาดตรงนี้ครับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวความมุ่งมั่นและการที่จะปักหลักยืนหยัดว่าเราต้องชนะให้ได้ครับท่านคิดว่าท่านเป็นคนไทย 2.0 3.0 หรือ 4.0 ครับเขียนเข้ามาครับสวัสดีครับ